หลังจากผลการเลือกตั้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทตนะคะก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงค่ะโดยคุณจุรินเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะโดยบุบระบุว่าขอขอบคุณทุกคะแนนที่ชาวชุมพรเขตหนึ่งและชาวสงขลาเขต6มอบใหกับอิสรพงษ์มากอัมพายและสุภาพรกำเนิดผลพักประชาธิปัตย รวมทั้งขอบคุณทุกกาลังใจที่ได้รับจากผู้สนับสนุนที่หลั่งไหลมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้วยความซาบซึ้งใจซาบซึ้งใจยิ่งในฐานะหัวหน้าพักขอยืนยันว่าจะตั้งใจทุ่มเททํางานหนักเพื่อชาวชุมพรสงขาพี่น้องชาวใต้และคนในทุกคนด้วยอุดมการ์จนสุดกําลังความสามารถค่ะ